นี่เลยเวทีของพวกเราก่อนที่จะเข้าไปอ่ะพวกมึงมีอะไรจะพูดไหมพูดอะไรวะเรื่องที่ค้างคาใจมึงไงเป็นก็มีแหละเตรียมเพลงไหมยังนึกไม่ออกก็ร้องเพลงช้างเลยใครอ่ะคุ้งชัดเลยคุงทำไรเนี่ยมันคว้างกระดาษใส่ผมอะครับหน้าคุงคุงอะไรนะอย่าทำโกหกตาไม่ใช่แค่อยากจะเห็นหน้าคุงเขารู้นะมาแบบเนี้ยตาชวนใช่ไหมตะวังไอ้นี้จูเลิฟยูร้อนยูทศพรโตจนป่านนี้ยังร้องเพลงไม่เป็นอีกเหรอคะเนี่ยมาลูกร้องเลยมาแค่อยากจะเห็นหน้าคุณไอ้นิดยูแล้วยูเอาไปไปไปเข้าที่นั่งไปเลยลูกไปครับครับอ่ะน้องเอิญใบเพื่อนนี่นะออกมาร้องหน้าห้องเลยมาเร็วอะไรของเนี่ยไม่ได้ลาคุณเท่าไรแค่อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้ชอบคุณเท่าไรแค่อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้คิดถึงเท่าไรแค่อยากจะเห็นหน้าคุณก็เท่านั้นกูป่าเรามันใกล้กันก็แค่นั้นจริงๆไม่ได้คิดอะไรก็แค่นั้นจริงๆแค่อยากจะเห็นหน้าคุณก็แค่นั้นจริงๆก็เท่านั้นเขาเรียกว่าเพลงอะไรวะมึงถามถูกคนแล้วเลยไอ้เป็ดเพลงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเพลงล็อกแล้วไอ้เพลงล็อกนี่มันเป็นยังไงวะเพลงล็อกมันต้องเร็วแล้วถ้าเพลงมันช้าวะถ้าเพลงมันช้ามันก็คือเพลงรักอย่างนี้เพลงก็มีสองอย่างคือเพลงล็อกกับเพลงรักใช่ไหมวะไม่ใช่เพลงมันมีอยู่2แบบคือ RS กับแกรมมี่ฮะมึงทำหน้าไม่เชื่อไม่เชื่อมึงลองเปิดวิทยุฟังดิแม่งก็มีอยู่2แบบนี้ทั้งนั้นน่ะและเพลงต้นทุนกับเพ่ไอ้ใครเดิมอ่ะฉันฆ่าหมอลำอ่ะมันเร็วป่ะล่ะเร็วมึงก็ร้องมั่วนี่หว่าโคตรมั่วเลยมั่วเสือกเลยวะไอ้เคแม่มารับแล้วกูกลับก่อนนะทศพลว่างอยู่ใช่ไหม
เอิญเอิญเอิญมีอะไรเหรอเป็ดยายเอิญมาแล้วคุณครูให้มาตามอ่ะเอิญบ้านเอิญอ่ะไปแล้วขาดแยชใช่ป่ะอย่างนี้ก็มีเพลงฟังเยอะเลยอ่ะดิเป็นคนขายเทปเนี่ยดีเนาะแต่เราอ่ะไม่ได้อยากขายเทปหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะอยากออกเทปจะได้มีเทปเป็นของตัวเองมาวางขายที่ร้านเฮ้ยจริงดิเองงั้นคนซื้อตลกตายเลยดิเห็นคนขายหน้าตาเหมือนคนจะปกเทปเลยแล้วทำไมเอิญถึงชอบฟังเพลงล่ะไม่รู้ดิเวลาฟังเพลงแล้วรู้สึกอินๆมันก็เหมือนมีเพื่อนมาอยู่กับเรามั้งลองฟังดูดิแล้วใช่ไหมล่ะน้องเอิญยายรับแล้วค่ะค่ะเป็ดม้วนเนี้ยมีเพลงที่เราใบเป็ดมาเช้าด้วยเราไปฟังดูดิร้องได้แล้วมาร้องให้ฟังด้วยนะแล้วเมื่อคืนเอิญเมื่อไหร่เนี่ยก็ตอบวันเสาร์นี้ละกันเพราะเดี๋ยวเราต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วไปแล้วนะทั้งวิญญาณและหัวใจให้เธอครอบครองทั้งชีวิตให้สัญญาจะอยู่จะสู้เพื่อเธอในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสงสัยข้างกายไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปในใจไม่เคยมีผู้ใดขอยืมกีตาร์หนังสือเพลงหน่อยแล้วมึงจะไปทำอะไรเ
กูเห็นมึงเล่นแล้วเท่ดีกูเลยอยากลองเอาไปฝึกเล่นบ้างเออกูให้มึงยืมก็ได้จะได้ไม่ต้องมีคนมาเล่นเรียนแบบกูอีกฮัลโหลฮัลโหลขอสายเอิร์นครับเอิร์นเหรอเอิร์นหลับไปแล้วไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยคนเขาจะหลับจะนอนขอโทษครับวันหลังโทรหาคนอื่นหัดรู้จักกาลเทศะซะบ้างนะแล้วนี่ใครพูดเนี่ยใครคุ้งครับคุ้งเหรอคุ้งนี่มันดึกมากแล้วนะคนกำลังจะนอนรู้ป่ะทีหลังอย่าโทรมาดึกๆอีกอ่ะคนต่อไปในตวงออกมาเลยจ้าเพลงนี้ผมขอมอบให้กับคู่รักคู่ใหม่ของห้องเรานะครับบังเอิญ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 คุณสับเอิญบอกต่อไปไม่ชอบให้ใครมาชอบแล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครมานำอะไรงี่เง่าอย่างนี้ด้วยเข้าใจผิดกันแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่เราเข้าใจผิดกันแล้วไม่ใช่
เทพเลยเหรอวะมึงเชื่อกูใช่ไหมเป็ดเพราะกูไม่ได้โทรไปหาเอิญจริงๆอ่ะปะกลับบ้านนะบ่อยครั้งที่ใจลุงกูจะไปไหนต่อวะกูจะไปซ้อมกีตาร์ปิดเทอมเนี่ยกูจะเล่นได้หมดทุกเพลงเลยหยุดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวายหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอกูขอมอบการไว้หนึ่งใบจบเทิร์นเฮ้ยมึงรู้ยังมีเด็กใหญ่มาใหม่อ่ะอยู่ห้องสองเฮ้ยมองบอกแล้วไม่มีคนย้ายเข้ามาอีกเหรอวะเออผู้หญิงน่ารักด้วยเปิดเทอมมาไม่กี่ชั่วโมงมึงก็เริ่มเสือกแล้วไอ้ตวงเฮ้ยมึงไม่อยากรู้เหรอวะว่าใครย้ายมามึงไม่เห็นเหรอกูกำลังดูเอลอยู่อย่าจอแจ๊โหยโตเป็นควายแล้วยังเล่นการ์ดอยู่อีกมึงยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้แม่งยุคของการ์ดเลยแต่ถ้ามึงเจอนะเว้ยรับรองมีอึ้งถ้าไม่อึ้งนะเว้ยกูจะตบให้คว่ำเลยคนนี้ไงบอกมึงเมื่อไงวันก่อนเอิญเป็ดทศพลป.6ทับ1อ่านกระแสวิทยาคมโอ้โหจำได้ด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยจำได้ปะใช่คนที่เล่นกีตาร์ในงานเลี้ยงพี่ป่ะเราก็ไปสุดยอดเลยอ่ะมิไซด์แล้วมันนี่เคฝาแฝดไอ้คุ้งมันนี่คุ้งอ่ะคนที่ตอนป .6 ร้องกันว่าชอบเอิร์ทเลยก็โกรธอ่ะบังเอิร์ทบังบูอ๋อจำได้ละส่วนคนนี้ต้องเพลง Need You Love You จำได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันบ๊ายบายเองโตขึ้นนี่ก็ใช้ได้เลยว่ะเ
เมื่อคืนกูนอนกินมันทั้งคืนแล้วเว้ยเราไปตั้งวงดนตรีกันเถอะแล้วการ์ดมึงอะการ์ดตกยุคไปแล้วนี่มันยุคของวงดนตรีแล้วเว้ยมึงรู้ไหมเนี่ยมึงเปลี่ยนมากี่ยุคแล้วตอนเนี้ยมันยุคของโยโย่แล้วเว้ยเย yeah! แม่งหมดยุคของโยโย่แล้วว่ะโย่เป็ดยุคของโรลเลอร์เบลดข้ามเองเฮ้ยไม่ลุกไม่ได้อ่ะยุคของโรลเลอร์เบลดก่อนว่ะว่าพอสอนเนี้ยมันยุคของขาแดนเลยแต่ยุคนี้กลัวจริงนะเว้ยนี่พี่กีตาร์กูมึงมาเล่นแบกนะแปดไม่เอาอ่ะมึงรู้ไหมคนเล่นแบกอ่ะหญิงชอบเยอะนะเว้ยมึงเห็นไอ้คนที่เลี้ยงบ้าอยู่นั่นปะไอ้นั่นแหละมือกองวงเราแม่งชื่อเอ็กแค่ดินเสียงแม่งเหงื่อนิบาทหัวรู้แล้วแม่งเจ๋งมึงดูเท้าสปริงดีแบบเนี้ยเหยียบกระเดื่องดังตึบตึบมึงดูข้อมือกระดกแบบเนี้ยแม่งตีหนักปักปักโอ้มึงดูแบบนี้ต้องเป็นมือกลองที่เฮียกูว่าให้เอ็กหายก่อนนะแล้วค่อยซ้อมดีป่ะไม่ทันแล้วว่ะประกาศนะครับเพื่อนในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้นะครับณห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้วชั้น1เวลา15นาฬิกาจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเปิดตัวของวงคุ้ง and friend ประกอบไปด้วยคุ้งและเป็ดจากห้อง 6/3 และ X จากห้อง 6/4 ครับงานนี้นะครับคุ้งฝากมาบอกว่าจะพบกับความตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานเฮฮามันปาร์ตี้โยกแน่นอนว้าวเราจะไปแฟนของเราผิดหวังไม่ได้ว่ะยังเมื่อดีแค่สายบนก็พอเนี่ยเมื่อดีกี่ทีมก็นับไป1 2 3 4 1 2 3 4เฮ้ชั่วโมงนึงนะครับน้องหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหล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 ครับวงคุ้มแอนเฟรนด์ 5 3 3 1 หิวน้ำว่ะเดี๋ยวกูไปซื้อแป๊บซี่แป๊บนึงฝากซื้อนมด้วยกลัวเฮ้ยหิวแค่นั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะขนลุกเลยว่ะเฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นปวดชีไว้ขอทีว่ะติดเฟือกว่าจะถอดกางเกงได้ฮัลโหลมายุ่งอยู่มาก็ไปใช้เคดิซีว่าอะไรนะสูตรไหนนะนั่นหนึ่งกับห้ามต่างกันไงอ่ะกูปิดมือถือแล้วพวกมึงรีบปิดให้หมดเลยนั่งเสียเวลายิ้มหายเฮ้ยแปะแล้วดิว
งคุ้มเงินเป็นพลังสามสามหมดเวลานะครับน้องเฮ้ยมึงแน่ใจเหรอวะชัวเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมีพี่จากวงคุ้งแอนเฟรนค่ะโรงเรียนเชตุพลบูรณะมาเล่นดนตรีให้เราฟังใครอยากฟังบ้างยกมือขึ้นค่ะดีมากๆเลยงั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพลงปุตตะฉันชื่อปุตตะใหญ่ๆใหญ่สบายเกิดมาของความสนใจโลกใจไม่มีดอกไม้หัวใจความจังหวะเธอเล่นจบร้อยมาลายโลกสดใสโดยบรรลัยของเธอไม่ใช่ผู้สบายของมิโคเหรอใช่ครับสีสันมากมายเกินใจกลิ่นหอมประจวบใจกราดเอาไว้ให้เราที่สวยงามไปคุยกับคุ้งดีกว่าได้ค่ะว่า Hot Wave Music Award เนี่ยจะเปิดรับสมัครแล้วไม่ทราบว่าวงคุ้งแอนเฟรนเนี่ยจะให้เก็บไปสมัครไหมครับดนตรีเขาไม่ได้มีไว้แข่งขันเว้ยแต่มีไว้ทำให้เด็กร้องไห้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับมาเอาไปไหนอวอร์ดเหรอโอ้คุ้งแอนเฟรนงอนซะแล้วเอ้ยโกรธวะเนี่ยเอี้ยโกรธเหรอแล้วเราจะได้ซ้อมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่รู้ว่ะกูเริ่มเบื่อละโทรเรียกเอ็กมาเจอที่ห้องดนตรีนะกูบอกแล้วดนตรีอ่ะเขาไม่ได้มีแค่แข่งขันหรอกเขามีมาหญิงในหายเลยเว้ยมันมากไปหน่อยอ่ะ
โอ้นี่เออเล่นเก่งขนาดนี้ก็ไม่บอกจะได้ชวนมาเล่นด้วยกันแบบที่งานอาร์ตมาสเตอร์เหรอเฮ้ยเราว่ามันมากเลยนะโคตรได้ฟีลเลยอ่ะตาถึงนี่เอิญตาถึงจริงๆเนี่ยเห็นไหมกูบอกแล้วว่าพวกเราอ่ะเจ๋งเอาเอาเดี๋ยววงโรงเรียนเข้ามาซ้อมกันเลิกเลยได้แล้วเช็คเควงมึงยุบไปแล้วไม่ใช่หรอวะเออเนี่ยวงใหม่กูเฮ้ยโทษทีว่ะวงเราต้องซ้อมเป็นประกวดฮาร์ดเวฟอ่ะถ้าพวกนายเล่นกันขำๆก็ไม่เล่นที่อื่นก็แล้วกันนะวงกูไม่ได้เล่นกันขำๆหรอกเว้ยพวกกูก็ลองประกวดเหมือนกันมึงลองประกวดด้วยเหรอวะตกใจเลยดิตอนเนี้ยวงกูมีมือกีตาร์ระดับเทพแล้ววงมึงอ่ะเทียบไม่ติดฝุ่นหรอกอะพวกเราไปซ้อมที่อื่นกันเถอะที่เนี่ยปล่อยพวกอ่อนเล่นกันไปเถอะเดี๋ยวมึงจะไปไหนวะอ๋ออาจารย์ชูเกียรติกูไปถ่ายวงใหม่เคมันอะมึงรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันบ้างมึงบอกมาให้หมดได้เลยแต่กูจะเล่าให้พวกมึงฟังเองหลังจากที่สมาชิกรุ่นพี่จบไปแล้วไอ้เครวบรวมนักดนตรีระดับแนวหน้าของรุ่นเรามาไว้ด้วยกันเริ่มจากไอ้นี่มันเป็นมือเบสมือฉมังมาตั้งแต่เด็กราดฉมังมือกลองของผู้บันสีกระนำราวสายฟ้าฟาดโดมทันเดอร์นักร้องนำของผู้บันเสียงสูงทรงพลังเต็มอิมแพกต์และมือกีตาร์ไอเคที่ไม่ว่าใครได้เห็นมันเล่นก็ต้องร้องว่าโอ้พวกมันรวมตัวกันในน้ำดิอารีนาครูว่ามันอ่านการ์ตูนเยอะไปหน่อยวะเฮ้ยคุ้งกวนเรื่องประกวดอะอย่าเลยดีกว่ามั้งอย่าเชื่ออะไรจะไปกลัวมันทำไมวะวงเรามีเอิญทั้งคนเดี๋ยวก่อนนะนี่มึงลากเขาเข้ามาด้วยถามเอิญสักคำยังวะเอาดิตอนอยู่กรุงเทพอ่ะเราก็เคยมีวงแล้วก็เคยส่งประกวดฮาร์ดเวฟด้วยนะเพราะมันเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเด็กมัธยมละยิ่งเข้าวงไหนเข้ารอบสุดท้ายนะก็อาจจะได้ออกเทปด้วยนะแต่วงเราอ่ะก็ตกรอบไปตลอดยิ่งเรารู้ว่าพ่อแม่เราต้องย้ายกลับมาเราก็ทำใจไว้แล้วล่ะว่าปีนี้จะไม่ได้ลงประกวดแต่พอคุ้มชวนเราก็ชักมีไฟขึ้นมาไม่ต้องเป็นห่วงนะเอิญเดี๋ยวพอไอเอ็กหายดีแล้วพวกเราจะตั้งใจซ้อมแล้วเราจะเข้ารอบไปด้วยกันไม่เช้าแม่งยังบอกคุยเลยว่าแม่งเบื่อแล้วปลาฟ้าวเต็มหมดแล้วน้องเต็มหมดแล้วอ่ะครับพี่ไปซ้อมที่เบเกอรี่ป่ะล่ะพ่ออยู่ไหมครับพี่ออกไปข้างนอกค่ะนี่มึงพาพวกกูมาเบเกอรี่มึงสิเหรอวะคล้ายๆอ
แล้วไหนกองมึงอ่ะแถวเนี้ยเราว่าห้องนี้ก็โอเคนะมีแต่เธอมองให้ลึกลงไปที่สุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอหยุดเวลาที่เธอสะกดวิญญาณให้ลึกเป็นไฟขึ้นมาปลดใจฉันแหลกในพริบตาแค่เจอเธอเพียงจ้องมองก็อาจทำให้ใจหลงละเมอเพ้อเวลาที่ผ่านความรักมาช้ำหากในคืนนี้เรามีเพียงเธอรักเธอจะรักจนสุดหัวใจไม่มีเปลี่ยนมีแต่เธอวอนให้ฉันยืนเคียงข้างหากในนาทีนี้มีเพียงแค่เธอเธอเอามาเต้นกันนา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 ว่าพวกเรามีอะไรแล้วเก่งนี่เนี่ยเลยวะเวอร์ละเวอร์ละโจทย์เขาบอกว่าทุกวงเล่นเพลงที่แต่งเองเพลงหนึ่งว่ะแล้วเราจะเริ่มแต่งกันยังไงดีวะแปดแต่งดิเงาแต่งไม่เป็นพี่เป็นดิตอนมาสองวงนั้นรางวัลอยู่เลยเฮียถ้ามันรางวัลแต่งก่อนเชี่ยซึ่งเพลงดังกล่าวต้องเป็นเพลงรักที่ห้ามมีคำว่ารักนี่มันจะเป็นเพลงรักได้ไงวะกูว่าไม่ยากเว้ยแค่ต้องมีความรักถึงจะแต่งได้แต่ไม่มีนะอ้าวแล้วคุณไม่ได้ชอบเราเหรอตอนม.6อ่ะเฮ้ยเนี่ยสองคนนี้เล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยก็ตอนนั้นน่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งขาดดิวะต่อ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 ก็ตอนนั้นน่ะเพื่อนๆอ่ะเขาแซวกันว่าคุ้งอ่ะชอบเราแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวงอ่ะเป็นคนกูข่าวขึ้นมาเองแล้วทำไมไม่เป็นคุ้งกับเอิญอ่ะก็มีอยู่คืนนึงอ่ะมีคนโทรเข้ามาที่บ้านเราตอนดึกๆแล้วบอกว่าคุ้งอ่ะเป็นคนโทรมาเฮ้ยเป็ดเล่นอะไรตอนนี้วะแต่ว่าตอนนั้นกูไม่ได้เป็นคนโทรจริงๆนะเว้ยเอ้ยงั้นเราขอโทษด้วยแล้วกันนะที่ตอนนั้นเราไปว่าคุ้งอะเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านมานานแล้วเออว่าแต่เอิญมีแฟนยังไงถามทำไมอะก็เผื่อถ้าเอิญมีความรักจะได้ให้มันแต่งเพลงอะไรไงยังไม่มีหรอกเฮ้ยไม่ชอบผู้หญิงด้วยกันเหรอจะบ้าหรอก็เห็นห้าวๆอย่างนี้เลยถามดูแล้วมึงอะเป็ดมีคนชอบยังวะไอ้เป็ดเหรอไม่มีหรอกมึงรู้ได้ไงตั้งแต่กูรู้จักกับแม่งมาไม่เคยเห็นแม่งจีบใครสักคนแน่ใจเหรอเออกูยังไม่มีคนที่ชอบอ่ะแล้วมึงไงกูไม่มีวะพ่อไอ้เอ็กซ์เนี่ยชอบผู้หญิงคือส้มส้มอ่ะเดี๋ยวนะลูกเอ้ยพ่ออย่า มีอยู่วันนึงพ่อได้ยินเสียงร้องมาจากห้องมันส้มทีแรกก็นึกว่ามันเป็นอะไร แต่พอพ่อเห็นไอ้นั่นเท่านั้นแหละชัดเลยแหมทำไปได้กลางวันแสกๆข้าวหลังมายิ้มแผ่นที่บ้านกูก็ได้มึงอย่าไปฟังพ่อกูคืองี้กูอ่ะไม่กล้าเข้าไปคุยกับส้มกูเลยได้แต่นั่งมองรูปเขา
ูเผลอทำน้ำส้มหกใส่รูปก็เลยตกใจแล้วเผลอร้องออกมาส้มกูรีบดึงทิชชู่มาเช็ดเสร็จแล้วกูก็จะเอาไปทิ้งแต่เสือกเจอพ่อกูอยู่หน้าห้องพอดีมันก็แค่นี้โอ้เฮ้ยยังมีอีกนะลูกเคยได้ยินเรื่องโดนัทยังเล่าเลยครับเล่าเลยครับเล่าเลยลองล่ะคือพ่อวัยรุ่นจะคุยกันโอ้พ่อไม่เอาพ่อผ่านห้องน้ำพ่อลงมีอะไรมาถามพ่อนะลูกเอางี้เวลาให้ไอเอ็กแต่งเลยมันกำลังอินเลิฟเลยเนี่ยมึงยังไม่รู้อะไรคนที่อยู่ในเกมอ่ะมันมองเกมไม่ออกหรอกมึงไปตามดูว่าไอเอ็กอ่ะจีบส้มยังไงอะไรที่เข้าท่ามึงก็เขียนมาเช้าวันนี้แสนสดใสเธอมาเช้าอากาศหนาวฉันก็มาเช้าเหมือนกันฉันเดินตรงไปหาเธอนางในฝันกดน้ำพลันแสนโชคดีเย็นชื่นใจตอกตะปูนั่งดูเธอหมุนหัวไหล่สวยบาดใจเตะขาซ้ายย้ายแขนขวาตอกไปเฮ้ยชิบหายเธอเดินมาทำใจกล้าลุกขึ้นมาชุดบาสเอ่ยเวียนนี้แลกด้วยเลือดไม่มีถอยชกท้องน้อยชกสีข้างต่อยกกหูนั่นไงเธอเดินมาแล้วไม่ยอดชูตบตาดูโอ้พระเจ้าตบเฮ้ยเห็นดาวเลยเป็นไงบ้างวะไม่ได้เรื่องกูไม่เห็นไอ้เอ็กซ์มันทำอะไรสักอย่างก็มันเขินน่ะชอบเขาก็บอกเขาตรงๆเลยเหรอหือเปล่าไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงล่ะเห็นมั้ยผู้หญิงเขายังพูดเลยมึงทำป๊อตไปได้เออมึงแกงไหนมึงลองจีบหญิงให้กูดูหน่อยดิเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่งานโรงเรียนน่ะพอส้มเต้นเสร็จมึงก็เอาของขวัญไปให้แล้วมึงก็ถือโอกาสชวนเขาคุยไปเลยเป็นไงแค่เนี้ยนี่มันจะยากเลยถ้าเป็นกูอ่ะกูซวยไปนานแล้วเฮ้ยขี้โม้นี่เอามันเลยโอ้โหนี่อ่ะเอาว่างกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนยกของมาหน่อยแล้วเจ้าของขวัญอะไรให้เขาดีวะเงินมาตุ๊กตาอะไรเงี้ยตุ๊กตาถ้าไม่ใช้คำว่ารักจะใช้คำว่าอะไรดีก็ชอบคิดถึงเป็นห่วงอะไรประมาณนี้มั้งเราว่าแต่ละคนก็มีคำของตัวเองเท่านั้นแหละอย่างถ้าเป็นเอ็กคงเป็นคำว่าป๊อตอะไรอย่างงี้ป่ะเราว่าใช้คำว่าหื่นมากกว่ามั้งแล้วถ้าเป็นเป็ดอ่ะจะใช้คำว่าอะไร
มั้งเฮ้ยไม่ได้มันมีคำว่ารักขี้โกงดิจริงด้วยเอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเราทำลิสต์เพลงที่ไม่มีคำว่ารักไว้ให้ละอยู่ในถุงนี้นะเราว่าเอิญแต่งเลยไม่ดีกว่าไม่รู้ดิเนื้อเพลงมันน่าจะเป็นมุมมองผู้ชายหรือเปล่าอ่ะแล้วอีกอย่างคงเป็นคนร้องเป็ดแต่งอ่ะดีละเอาหน้าไม่ยากหรอกก็แค่แต่งจากความรู้สึกของตัวเองอ่ะรู้สึกยังไงหรอก็แบบรู้สึกชอบใครสักคนอ่ะเป็ดไม่เคยชอบใครบ้างเลยเหรกูถามมึงตรงมึงชอบเอิญเหรอเปล่าแน่ใจนะเออมึงถามทำไมวะชัวร์นะเออไม่ได้ชอบกูว่าแล้วตัวแม่งมั่วมันจะบอกมันเห็นมึงกับเอิญเดินจูจีกันแถมมันยังบอกว่ามันเห็นมึงกับเอิญอ่ะจับมือกันด้วยกูยกกองเฮ้ยกูไม่น่าไปเชื่อแม่งเลยนี่มึงมาแค่นี้เองเหรอวะนี่มึงแต่งเพลงเหรอที่ไหนวะเนี่ยยังไม่เสร็จเลยวะด้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยคุ้งอย่ามึงโหยไอ้ที่มึงไม่เสร็จคุ้งเพลงนี้ที่ได้ฟังนั้นฉันไม่ได้แต่งเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดีรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีคนคนนั้นก็คือเธอนี่มึงแต่งเองเหรอเออชื่อเพลงอะไรวะยังไม่ได้ตั้งอ่ะใช่ได้แม่งโดนว่ะเหี้ยแม่งตรงกับใจกูเลยว่ะเหี้ยแม่งใช่เลยอ่ะเหี้ยกูชอบเอิญว่ะกูชอบเอิญนี่กูบอกคนแรกเลยเนี่ยมึงจำวันหนึ่งตอนประถมได้ไหมวันที่เขาล้อกันว่ากูชอบเอิญอ่ะหน้าเอิญตอนร้องไห้อ่ะมันตรึงตาตรึงใจกูมากแต่พอเอิญไปกรุงเทพกูก็พยายามจะลืมๆมันซะแต่ใครจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกลับมามันยิ่งทำให้กูรู้เลยว่ากูชอบเขาแค่ไหนอ่ะดูสีที่เอิญป้ายอ่ะกูยังไม่ล้างเลยกูไม่กลัวละกูบอกแค่นี้แหละมึงรีบแต่งเพลงนี้เสร็จเร็วๆด้วยกูจะร้องเพลงนี้เพื่อส่งความรู้สึกให้กับเอิญสู้ๆนะมึงไปละ
รักกับเพลินว่ะแยกไปเลยดีกว่าเฮ้ยนี่ไปไหนวะกูจะไปแต่งงานต่อไอ้กิ้วเว้ยไปทางบ้านคุ้งนะมันชวนไปเที่ยวหนังสือหัววอก
วะเนี่ยหลังจากดูส้มเต้นเสร็จอ่ะกูก็ชวนเอิญไปที่ใต้ต้นไม้ที่เขาเรียกกันว่าถ้าคู่ไหนสารภาพรักกันที่นั่นก็จะสมหวังพอไปถึงกูก็งัดไม้เด็ดของกูออกมาเอิญพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอให้เราฟังทำไมหรอเราชอบเอิญอะท่านที่เอิญจะตอบรับรักเอิญก็เอาแต่พูดถึงเรื่องวงกูพยายามโน้มน้าวใจเอิญเต็มที่แต่เอิญก็บอกกับกูแค่ว่าคุ้งจะพยายามเลยดีกว่าคุ้งจะพยายามเลยดีกว่าพยายามดีกว่ากูก็เลยบอกกับเอิญว่ากูไม่อยากเล่นดนตรีแล้วถ้าเอิญอยากจะเล่นอะเอิญก็ไปเล่นกับคนอื่นเถอะไงต่อวะเออก็เดินไปเลยเฮียทำไมมึงงี่เง่าอย่างงี้วะกูดีใจที่มึงมาแล้วแปดแล้วมึงชวนไอ้เอ็กมาด้วยป่ะเนี่ยกูโทรไปหามันแล้วแต่พ่อมันรับพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะบอกมันให้เอ้าอยู่นี่เองเฮ้ยพ่อฝากดูมันด้วยนะลูกคาถามันจะหนักเอาการไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเอ็กไอ้เป็ดมึงรู้ใช่ไหมที่กูไปล้วงไข่อ่ะเพื่อจะได้ชิงหมีมาให้ส้มอ่ะสก้ากูล้วงจนตังก็หมดมือก็ชาแต่กูก็หอบหมีมาให้ส้มทันได้อ่ะเฮ้ยขอมาใช่กว่าจะมาใช้เชื้อราในการทำงานของการน้ำส้มน้ำหวานเบียร์น้ำเย็นๆที่อกที่ใจมีทั้งเวเนอร์แม่ได้ขอต้นบอกเวเนอร์ลุงลุงมีเบียร์กี่กระป๋องอ่ะโอ้มีปะละปะเออครับเมาหมดเลยมึงแดกเบียร์เป็นด้วยเหรอวะลุงขอหลอดด้วยนะไปไหนล่ะสักครั้งไม่ทันได้เตรียมใจมันกินมันนอนไม่ได้น้ำอื้อยังคงฝันทำความรักกันให้เจ็บกับตายดันเจอที่มันหมดสิ้นลายเกิดมาจนถึงวันนี้แต่เธอไม่รังเกียจกันพ่อพี่เพื่อนผมเมาอ่ะไอ้พวกมึงอะเก่งใจพี่เขาบ้างแน่มีคำถามเดียวที่อยากจะถามว่าเขาสมควรแค่ไหนกันเขาไม่ยังจะจัดจานให้ไม่เจอขอให้เธออย่าลืมนะเลี้ยงส่งให้
จเองไอ้คุ้งมึงถอดมาถึงกรุงเทพอ่ะก็แค่นี้เองเหรอวะสักครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายอย่างเราอ่ะการบรรยายโรงเรียนหญิงล้วนแม่งสำคัญพอกับบทเรียนทหารเลยนะเว้ยพวกเด็กหญิงล้วนจับแม่งเคี่ยนให้หมดเลยเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะเดี๋ยวมึงดูกูว่าผู้หญิงหน้าตาอย่างเงี้ยมีเพื่อนน่ารักทั้งนั้นอะนั่นไงนั่นไงผู้หญิงหน้าตาน่ารักแบบนี้ส่วนมากมักจะมีแฟนเป็นเฮ้ยที่นี่แหละเว้ยที่นี่คือที่ไหนวะเวทีประกวดรอบสุดท้ายฮอตเวฟยุคของวงดนตรีมันยังไม่จบหรอกเว้ยกูจะต้องรีเบิร์นให้ได้จากนี้ไปกูจะมุ่งมั่นกับการประกวดและเราจะทำสำเร็จไปด้วยกันกูจะลืมส้มให้ได้เหมือนกันเว้ยแต่กูไม่มีวันลืมไอ้ทอมแน่เลยครับว้ายเป็ดมึงมีอะไรจะพูดไหมเนี่ยพูดอะไรอ่ะเรื่องที่ค้างคาใจมึงไงก็มีแหละเรื่องเพลงอ่ะไก่แค่เพลงเดียวพวกเรามีกันทั้ง3คนช่วยกันแต่งก็ได้เอาล่ะกูขอให้หลังจากวินาทีนี้พวกเรามาเกิดใหม่พร้อมกันเราจะสะสางปัญหาคาใจให้หมดและอีกไม่นานวงเราจะได้เข้าไปอยู่ในนั้นข้างหลังเนี่ยเป็นสังเวียนที่ฮีโร่ของพวกเราเคยยืนอยู่กลาแครชลาบานูนบายบายดีเซล
แรมความขมขื่นของพวกเราได้ผ่านไปแล้วจากนี้ไปอ่ะวงของพวกเราต้องเกิดใหม่พวกเราแม่งโคตรซักเลยว่ะกูก็อกหักไอ้เอ็กก็อกหักส่วนไอ้เป็ดไม่ได้อกหักเพราะแม่งไม่เคยจีบใครเลยไงล่ะไอ้ฮานี่มันลงตัวไหวชัดๆไแต่พวกเราไม่ยอมแพ้พวกเราจะทำดนตรีให้มันศักดิ์สิทธิ์ที่แปลว่าประสบความสำเร็จเพื่อให้เหล่าผู้ที่เคยแพ้มาก่อนอย่างเราลุกขึ้นยืนและถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งเสมือนซีดหรือเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามขึ้นมาใหม่บนโลกใบนี้ครั้งนี้เลยล่ะกูพอจะรู้แล้วทำไมอารีนาแม่งเก่งเพราะแม่งไม่เอาเวลามาทำอะไรปัญญาอ่อนพูดไงอารีนาแม่งไม่ได้อยู่ในสายตากูหรอกเว้ยแม่งก็แค่วงดาดดื่นทำมันเท่านั้นแหละเปล่าแล้วไม่มีอะไรทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะอกหักเหรอเปล่าอ่ะไปหักอกเขามาคงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าถือสามเลยนะเราไม่ถือหรอกแต่โกรธเราขอโทษแทนคุงด้วยนะเป็ดจะขอโทษทำไมก็เป็ดไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย
แล้วมีคิดจะกลับมาเล่นด้วยกันอีกเหรอไม่อ่ะอย่าเลยเดี๋ยวจะวุ่นวายเปล่าๆนี่แต่รอใครอยู่หรือเปล่าเปล่าเดี๋ยวเราไปก่อนเอิญยังไงเราก็ยังอยากเห็นหน้าเอิญมึงปลอกเทปนะจริงแล้วว่ะสนใจตัวนี้ไหมล่ะน้องรุ่นซิกเนเจอร์ NC70 Model Pro Series นักดนตรีดังๆใช้กันเยอะนะพี่ขอดูตัวนั้นหน่อย Flying V ตาดีนะเราอ่ะลองดูพี่ครับขอดูแอมตัวนั้นหน่อยตาดีนะเราอ่ะลองดูน้องตัวนี้เสียงดีมากเสียงคลีนสะอาดนะไม่มีกี่เลยเสียงแตกก็ดูดุมีคิวในตัวด้วยนะเสร็จสับนะตะลุนตีดังๆใช้กันเลยปกติเขาเหยียบเท้าขวาหรือเท้าซ้ายวะไม่รู้ว่ะซ้ายมั้งดีงั้นกูเหยียบเท้าขวาโอเคเลยพี่ฮะโอเคแล้วใช่ไหมเอาตัวนั้นนะน้องเปล่าผมเอาเบ็ดตัวนู้นตาดีนะเนี่ยอะมึงซื้อให้กูจริงเหรอวะก็เหี้ยแหละกูซื้อให้กูแต่กูแค่ให้มึงยิ้มเฉยพอเขาเห็นเบ็ดมึงสวยอะเขาจะได้มองข้ามความห่วยของมึงไงมึงแบกด้วยมึงเชื่อกูนะเว้ยพวกเราอะอย่างคิงน้องให้จะขาดเพราะแค่เธอคนดีแค่ได้รักอบอุ่นแต่งมาเป็น10เพลงแม่งไม่เอาสักเพลงกูอยากปล่อยแม่งชิบหายเอ้ยมึงใจเย็นอยู่วะมึงก็รู้ว่ามันเก่งจริงเก่งเหี้ยอะไรกากันดิวงเราอ่ะถ้ากูไม่ร้องนะสามแม่งไม่กี้เยอะนี่หรอกเว้ยเอาหน้าไอ้น้อยก็เล่นมาด้วยกันนะเว้ยวงเราเห็นต้องพึ่งแม่งเลยเคแม่งควายหน้าแม่งก็อย่างขี้เดี๋ยวกูต่อยแม่งหน้าจิ้มขี้เลยเฮ้ยไอ้เหี้ยใครวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเป็นไรวะเอาเลยคุ้งจับมันเลยมีแต่พูดที่คุณทำไมวะอ๋อไอ้เหี้ยหุงใจไปไอ้เหี้ยหุงมึงหลอกกูตรงนั้นนะมึงจะหนีไปไหนนะสัตว์เฮ้ยอย่าหลอกกันกูไม่หนีไปไหนหรอกมึงเลี้ยวมาเลยเดี๋ยวกูจะฟาดมึงกับบวยได้แล้วกูไม่ได้คุ้งโอเคโอเคเหรอพอดีเลยก็ต่อยกับใครมาวะช่างแม่งเหอะพวกกูไล่เต็มหมดแถววงนะจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเงินเรื่องที่กูจะบอกก็คงไม่ต้องบอกกันมั้งหายแล้วว่ะไปเถอะไปไหนวะไป
ซ้อมดิวะอุ้ยเราเอาซีดีมาคืนโหไม่ต้องรีบมาคืนก็ได้คืนเลยดีกว่าเดี๋ยวเอิญย้ายบ้านไปไหนอีกอะบ้าแล้ววงอลิน่าเป็นไงมั่งอะพอดีเราเดินผ่านหน้าห้องซ้อมอะท่าทางสนุกดีโหยโคตรมันเลยอะเป็ดแต่เรายังไม่ค่อยชินเลยอ่ะยังเรียกเคผิดเป็นคุ้งอยู่เรื่อยเลยเอิญเออแล้วเป็ดแต่งเพลงไปถึงไหนแล้วอ่ะก็เรื่อยๆอ่ะหรือว่าเป็ดจะเอาไปฟังก่อนเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะไม่เห็นเหมือนพี่เสกเลยเนาะนั่นดิแต่เราถามอะไรหน่อยดีอะไรเหรอเป็ดคิดยังไงกับเราอ่ะหมายความว่าไงอ่ะแต่ชอบเราเหรอก็เคยชอบอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะไม่แล้วแหละ
อืมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้นะเพลงนี้ที่ได้ฟังฉันไม่ได้แต่งเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดีเดี๋ยวฟังให้จบก่อนรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีๆคนคนนั้นคือเธอจบแล้วประมาณนี้ป่ะดีกว่าที่คิดอีกอ่ะก็แต่งได้นี่จริงๆแล้วเราไม่ได้แต่งให้วงหรอกเอิญจำเรื่องโทรศัพท์ตอนป.6ได้ป่ะจริงๆแล้วคงไม่ได้เป็นคนโทรหรอกเป็ดเหรออ้าวแล้วทำไมตอนนั้นต้องโกหกด้วยอ่ะก็เสียงพ่อเอิญโคตรดุเลยอ่ะไหนแล้วตอนนั้นมีธุระอะไรอ่ะเราชอบเอิญนะเราชอบเอิญจริงนะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่รู้แล้วอ้าวแล้วอย่างนี้คุ้มกับเป็ดโอ้ยไม่เป็นไรไอ้คุ้มไปเกิดใหม่แล้วหมายถึงมันบอกว่ามันไม่ได้ชอบเอิญแล้วอ่ะแล้วเราก็ชอบเพลงนี้นะแล้วเราอ่ะคิดเองมั้งดิเฮ้ยเป็ดเมื่อคืนมึงไปไหนมาวะถามทำไมวะกูโทรหามึงทั้งคืนแม่มึงบอกมาไปข้างนอกมึงไปไหนมากูไปหาที่แต่งเพลงมาคือกูยังคิดไม่ค่อยออกเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรกูไปคิดมาแล้วเนื้อหาเพลงวงเราเว้ยต้องไม่ใช่เพลงรักหน่อมแหนมว่ะเพราะผู้หญิงแม่งไม่สมควรได้รับความรักจากพวกเราเราต้องร้องเพลงที่สื่อถึงมิตรภาพที่ผู้หญิงแม่งมึงเข้าใจเว้ย
ดีว่ะพวกมึงแรงไปเปล่าวะมึงยังไม่เข้าใจเว้ยเป็ดกูผ่านผู้หญิงมาเยอะแล้วมึงลองฟังเท่านี้ดูผู้หญิงแม่งเหี้ยมึงเป็นเหี้ยโอ๊ยแล้วถ้าไม่มีผู้หญิงชอบเพลงของเราเลยอ่ะมันถูกต้องอะไรเป็ดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงแม่งเห็นแก่ตัวเฮ้ยเด็กน้อยแม่มึงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่นะเว้ยเชี่ยกูหมายถึงผู้หญิงวัยรุ่นเว้ยผู้หญิงวัยรุ่นนี่แหละพระเจ้ามีแต่ข้าวมันไก่ทำไมไม่เห็นมีข้าวมันเป็ดบ้างนะสกูยังชอบผู้หญิงอยู่นะเว้ยหรือพวกมึงไม่ได้ชอบกันแล้วเหรอวะชอบสิวะแต่กูเกลียดผู้หญิงขี้ขายซีเรียนเนี้ยขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะช่วยซื้อหน่อยดิยังไม่พอนะพวกผู้หญิงแม่งไปไปกูเชื่อมึงแล้วกูเชื่อมึงแล้วเออมันต้องยิงสิวะมาด้วยกันเลย เอางี้จริงเหรอวะมันฟังดูห่วยไงก็ไม่รู้อ่ะเออดิแม่งห่วยแต่คิดดูดิวะชีวิตพวกเราแม่งเคยทำอะไรดีๆกับเขาบ้างวะเจ็บปวดผมน่าจะเจ๋งแม่งไม่มีใครจำไม่มีใครสนใจหรอกก็ได้แต่ต้องทนปวดร้าวจีบสาวก็ล้มเหลวเออาก็พี่โลเหี้ยอะไรก็แปลกเล่แท้ตรงแป้งโอ๊ยโอ๊ยจ้าไม่เป็นไรพวกเราเราเดินต่อไปยังมีความหวังรออยู่อาจเกิดมาเพื่อแท้แต่ไม่ได้กันมาเพื่อจอจิตหนึ่งมันต้องมีได้สักจิตหนึ่งถึงแม้มันยังจะห่วยชีวิตมันลงมาห่วยถ้าหากว่ามันจะซวยมันซวยไปด้วยกันชีวิตต้องรอสักจิตหนึ่งมันต้องมีได้สักจิตจะห่วยชีวิตเป็นลมบางห่วยถ้าหากว่ามันจะซวยจะซวยไปด้วยกันสักทีสักทีสักทีจ้าตั้ง19วงใกล้เก็บวงแล้วครับวงที่5กันแล้วนะครับเข้มข้นจริงๆฮะสําหรับวงที่10ใกล้เก็บวงและสําหรับวงที่13ใกล้แก่วง GTR ครับพวกมึงไม่ต้องโลกนะสบายๆยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้ววง PMX นะฮะรายการจริงนะแล้ววงนี้ครับพวกเขามีชื่อย่อว่ามาร่วมลุ้นกันครับกับวงนี้ที่มีชื่อว่าวงต่อแสงจากวงนี้ลงต่อสัญญาดีครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับวงที่15วงนี้ที่จริงๆครับมีสมาชิกด้วยกัน3คนวงคอนโดมิเนียมคุณลุงจากสมุทรวิทยาลัยครับขอประกาศผิดครับจริงๆวงนี้คือมีสมาชิก4คนครับไม่ใช่3โอ้ยโทษทีครับคนนี้เข้าวงชื่ออย่างนี้เข้ารอบได้อ่ะวงเราเข้ารอบได้วะควายเอาละครับแ
ับก็มาถึงคนสุดท้ายครับผมได้แก่วงวงวงสุดท้ายแหมตื่นเต้นจริงๆครับขอแสดงความยินดีกับวง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 มึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยกูไม่อยากดูแล้วเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง20วงแหมคงจะตื่นเต้นกันหน้าดูเลยนะครับเชื่อคุ้งมึงทำเหี้ยอะไรไปเนี่ยกูตื่นเต้นอ่ะเราจะรู้ได้ไงเราเข้าหรือเปล่าอ่ะกูไม่รู้ดีเจมันกดดันกูฮัลโหลดีใจด้วยนะเอิญเข้ารอบแล้วอ่ะแม่งพูดเยอะแม่งวงอ่ะดีใจเรื่องอะไรหรอเอิญดีใจเรื่องอะไรเข้ารอบสุดท้ายเหรอเอิญโทรมาบอกว่าตักซีเข้ารอบว่าจะมาเล่นอะไรไร้สาระเลยนะเว้ยถ้าอยากชนะพวกเราต้องมีท่าไม้ตาย1 2 1 2 3 4กูว่านะถ้าคนไม่เฮอกูไปลาหมาบวชเลยเมื่อกี้เกือบดีแล้วแต่เดี๋ยวขอใหม่อีกทีเตี้ยมึงต้องฟองเยอะกว่านี้วันต้องมีน้อยอีกดิขอบคุณค่ะไอ้ EPED นั่นคืออะไรหรออีเป็ดชื่อกีตาร์เราไงน่ารักดีนะเนอะพี่วานก็น่ารักดีอ่ะแต่ตอนแรกพี่ว่าจะทำให้มันดูโหดๆกว่านี้หน่อยอ่ะไม่ใช่พี่อีเนี่ยบ้าวัยรุ่นจีบกันเออเป็ดฟังเพลงของวงเรายังอ่ะฮะอะไรนะเพลงของวงเราที่วิทยุเปิดหลังมากับผลเศษอ่ะชอบไหมอ๋อเฮ้ยชอบชอบเจ๋งเนี่ยทำนองไพเราะตระหูมากเลยอ่ะนี่ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมเนี่ยโทษทีอ่ะยังไม่ได้ฟังเลยงั้นเดี๋ยวกลับไปอ่ะเออเล่นให้เราฟังหน่อยนะไม่ต้องเลยชกดีนะ
เล่นต่อจากอารีนาเลยวะดีจะได้วัดกันเน้นๆไปเลยแล้วกีตาร์กับเบสอ่ะเนาะกูขี้เกียจแบกอ่ะกูเลยเอาไว้ตรงเนาะเป็ดมึงดีดกีตาร์ให้กูหน่อยดิตกลงเมื่อคืนได้นอนปะก็วางหูก็หลับเลยนั่งเราโซมปะวะก็ไม่นะแต่เร็วๆดิข้างเวทีได้เลยครับใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับ
นี่มันถามนักร้องนำวงเรานะครับไม่มองก็ถามเขาว่ายิ้มกุ๊กกิมจีนี่มาจากประสบการณ์จริงหรือว่าคนหัวใจเจ้าจากประสบการณ์ไอ้บ้าน้องเป็นจะเขินแล้วล่ะโอเคปัญหาไม่ได้ขอเสียงปรบมือกับลีน่าจ้าขอบคุณครับเฮ้ยเป็นที่น้องเป็นอะไรต้องหยุดกันเนาะแล้วบอกให้พอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วละโอ้ห้ามหมดเหี้ยกันละสู้ๆนะเป็ดกระพงต่อไปกันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือกับวงดนตรีจ้าโกรธที่กูแต่งเพลงให้เอิร์นน่ะแต่กูไม่รู้ว่าวงอารีน่าจะไปเล่นนะเว้ยเพลงอะไรวะแล้วกูนึกว่ามึงไม่ได้ชอบเอิร์นแล้วอ่ะมึงจะพูดอะไรอ่ะมึงก็พูดเถอะเหี้ยคงไปอย่างนี้ไงเฮ้ยมึงใจเย็นมึงแม่งไม่เคยแคร์ว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำมึงอยากชวนใครเข้าวงมึงก็ชวนแล้วพอมึงไม่พอใจอ่ะมึงก็ไล่เขาออกนึกอยากจะเลิกเล่นมึงก็เลิกแบบนี้ไงแล้วมึงก็ดีแล้วเหรอมึงรอเสียบอยู่ตลอดเลยดิกูชอบเอิญก่อนมึงอีกนะเว้ยแล้วที่ผ่านมาไม่พูดอ่ะแข่งรอบสุดท้ายเมื่อไหร่นะหลังสอบอ่ะเจ๋งมีนะถ้าเข้ารอบนี้เราว่าดังแน่เลยเราค่อยช้าเลยอยากเล่นเวทีใหญ่ๆอย่างนี้บ้างอ่ะเสร็จมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะต้องขอโทษนะเอิร์นไม่รู้อ่ะเราก็ยังรู้สึกกับเอิร์นเหมือนเดิมนะแต่มันไม่รู้ว่าเราเข้าใจละเป็ดกลับไปเป็นแบบเดิมก็ได้นะอิจฉาคุ้งเนาะเดี๋ยวคุ้งมันหรอก
ไปเป็นเกย์ปะเนี่ยป้าหาเงินโชคดีนะเป็ดตามไปI'm not afraid to die.
ซะดึกเชียมาเลยใช่ไหมครับแหมนึกว่าจะโหลดซะอีกแต่ถ้าใครไปซื้อที่บ้านเอิญน่ะคงงงแย่เลยนะก็คนขายหน้าเหมือนบนปกซีดีเลยฟังเราเป็นไงบ้างอะไพเราะสนอหูมากเลยอะเพลงนี้ยังเหมือนเดิมเลยเนาะเหรอแต่เราว่าอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอะมีแต่เราอะยังห่วยเหมือนเดิมแต่เราไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะแล้วตอนนี้เอ็นมีคนชอบยังอ่ะยังอ่ะเราก็เหมือนเดิมอ่ะเป็ดเซ็นให้หน่อยดิแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้กันแล้วครับเพื่อนๆใครที่ฟุบหลับไปก็ขอให้ลุกมาก่อนละกันนะฮะส่วนใครที่จะไปต่อกันที่วอร์มอัพนะฮะก็ขอให้อดใจรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีบางอย่างที่จะมอบให้กับทุกคนครับลืมไปหมดแล้ววะเ
ก็เป็นการเสร็จสิ้นงานเลี้ยงลานเชรุ่น47ปีนี้นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนมากเลยครับเจอกันปีหน้าครับเป็ดๆครับขึ้นไปทำอะไรครับลงมาก่อนครับลงมาเฮ้ยเบ็ดกูอกหักซ้ำซ้ำก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสนใจต้องทนหัวร้าวจิตเต้าก็ล้มเหลวต้องเป็นที่โลภที่อะไรก็แปลกและเทตุ้มเป๊ะลอยทอยเลยเกินไม่เป็นไรพวกเราต้องเดินต่อไปยังมีความหวังรออยู่อาจเกิดมาเพื่อแพ้แต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อถอยชีวิตต้องลองสักนิดหนึ่งมันต้องมีนิดสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะห่วยชีวิตมันล้มมาห่วยถึงแม้ว่ามันจะสวยมันสวยไปด้วยกันชีวิตต้องลองสักนิดหนึ่งมันต้องมีนิดสักนิดชีวิตมันลองหวยแมวมันจะสวยมันสวยไปด้วยกันไปโอ้หักซ้ำซ้ำก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความแพ้แพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสนพออยู่พี่คิดได้เลยหวยเมื่อลืมกี่เชี่ยแล้วไม่เป็นไรว่าเราแต่เราไปยังมีความหวังรออยู่อาจกลับมาเมื่อแพ้และไม่ได้กลับมาเมื่อเธอวันนั้นอะพวกอารีน่ามันได้เล่นเป็นวงเปิดให้บริสแลมเว้ยยินดีด้วยนะครับพี่ตูนเขาจำกูได้แต่ถึงรู้ว่าไอ้เคอะคือกูหอมยังยูไม่เป็ดวันนี้อยู่กับอะไรยูเกษตรอินทรีย์ครับยูเกษตรอินทรีย์ยูเกษตรเคมีและตายราบคาบไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเชิญปะกับคณะดนตรีที่เฮาเตรียมมือหมู่เฮาได้อุ้มงานสันเล่าม่วนอกม่วนใจเป็นรายการต่อไปครับเชิญครับสักเต็ด
จะบอกมึงให้นะเป็ดนี่มันยุคของพวกเราไงล่ะวะI'm not afraid to die.